สนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ค่ะคุณพวันครับตลาดฝั่งของทองคำเองเมื่อคืนนี้ขึ้นไปทดสอบเกือบ 1,700 เหรียญนะครับแล้วไม่ผ่านย่อลงมาแบบนี้ที่จะพักฐานอีกรอบไหมครับเริ่มจะกลัวๆกันเหมือนกันต้องดูว่าวันนี้เนี่ยทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือ1,660 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออลได้หรือเปล่าถ้ายังสามารถยืนอยู่เหนือนี้ได้เนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะมีการเทส1,700อีกสักหนึ่งครั้งว่าจะผ่านไม่ผ่านนะคะถ้าสามารถยืนอยู่เหนือ1,700ได้ในโอกาสที่จะไปต่อมีแต่ถ้าไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,700ได้ก็อาจจะเป็นช่วงไซด์เวย์อยู่อะค่ะถ้าอย่างนั้นนะระดับนี้ใครที่ถือ position ลองอยู่ขึ้นมา 1,700 ทำกำไรก่อนไหมคะก็น่าจะทำกำไรคือช่วงนี้ YLG ไม่เคยแนะนำให้ถือยาวเลยสำหรับการคุมระยะสั้นเพราะว่าเรามองว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบางวันก็เป็นเทรนด์ขึ้นบางวันก็เป็นเทรนด์ลงเพราะว่าแค่จับข่าวประเด็นสั้นๆของนายเบนเนเก้ไม่ว่าเขาจะพูดมามีนัยยะทางไหนทั้งที่เศรษฐกิจของอเมริกาถ้าถามว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ถ้าพูดเป็นเชิงบวกทองคำก็ขึ้นก็ลงเป็นเชิงลบทองคำก็ขึ้นอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าการพูดของนายเบนเนเก้จากอาทิตย์ก่อนๆที่ทำให้ทองคำลงเนี่ยไม่ได้ต่างเลยการจ้างงานยังอยู่ที่ระดับ 8.3% เหมือนเดิมการสภาพที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นอย่างชะลอตัวเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันเลยจริงแต่ว่าอยู่ที่นักลงทุนจะจับประเด็นอันไหนแล้วก็เล่นไปทางทิศทางทางไหนเราก็เชื่อว่าถ้าจะเป็นเกณฑ์การรีบาวด์ทางเทคนิคเราก็พยายามเทียมไปให้พ้นกับ 1,700 แต่ถ้าไม่สามารถพ้น 1,700 ได้ก็จะมีแรงขายทำกำไรเพราะว่าทองคำสามารถขึ้นมาได้ประมาณ 30-40 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออลที่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรระยะสั้นมาก่อนได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นฟังจากที่คุณวันเล่าให้เราฟังก็คือปัจจัยพื้นฐานตอนนี้เดาทางยากมากนะคะต้องอาศัยเทคนิคเข้ามาช่วยเต็มที่เลยใช่ค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แค่จับประเด็นนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วจริงๆปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้ต่างกันเลยอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้เหมือนกันเลยถามดิฉันที่ฉันก็ยังมองเป็นช่วงไซด์เวย์อยู่นะคะจนกว่าเราจะเห็นทิศทางชัดเคลียร์มากขึ้นว่าทองคำจะไปทางทิศทางไหนแต่วันนี้สิ่งที่นักลงทุนต้องจับตามองก็คือว่าของอเมริกาเนี่ยวันนี้ตอนเย็นเนี่ยจะมีการประกาศสต็อกน้ำมัน EIA ซึ่งตัวนี้เป็นช่วง hot issue เกี่ยวกับเรื่องทางอิหร่านเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าน้ำมันจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงเพราะว่ากระแสของอิหร่านเนี่ยน่าจะทำให้น้ำมันปรับตัวขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียซึ่งพยายามที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาทดแทนส่วนที่จะขาดหายไปของอิหร่านเราก็มองตัวนี้ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอิหร่านไม่สามารถส่งน้ำมันได้จริงๆเนี่ยน้ำมันที่ขาดในตลาดเนี่ยทางซาอุดีก็สามารถที่จะเอาเข้ามาเพิ่มเติมและซาอุดีก็มีบอกของออกมาว่าน้ำมันในราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ระดับ100 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพราะนั้นเนี่ยถ้าการประกาศสต็อกน้ำมันวันนี้เนี่ยเกิดมีการสต็อกเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะย่อลงมาก็มีเพราะนั้นท่านน้ำมันย่อเนี่ยโอกาสที่ทองคำกับจะย่อลงมาเนี่ยนักลงทุนต้องจับตามองว่าถ้าวันนี้ทองคำไปยืนอยู่ที่จุดไหนก็น่าจะขายไปซะก่อนเพราะดิฉันเชื่อว่าโอกาสที่น้ำมันจะย่อแล้วทำให้ทองคำย่อมีค่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าการลงทุนในทองคำต้องลงทุนให้สั้นลงเหมือนกับต้องเป็นการเก็งกำไรมากขึ้นถ้าอย่างนั้นนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้เคยเข้าใจว่าไม่เป็นไรถ้าเห็นทองมีแนวโน้มจะขึ้นไปซื้อทองคำแท่งเก็บไว้ก่อนหรือว่าซื้อทองเพื่อที่จะรอลุ้นให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตณปัจจุบันนี้ยังถือว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงเกินไปไหมคะคือถ้าเรามองว่าระยะถ้าเราประเมินระยะระหว่างปีเนี่ยแนวรับของปีเนี่ยมันน่าจะอยู่แถว 1,500 จนถึง 1,900 ถึง 2,000 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออลนะมันก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อตอนช่วงนี้จะถือยาวไปขายแถว 1,900 ก็มีความเป็นไปได้แต่โอกาสเดียวนี้เวลาทองคำผันผวนเนี่ยเราจะเห็นเลยอาทิตย์หนึ่งอาจจะขึ้น70เหรียญหรือลง70เหรียญค่อนข้างง่ายดายด้วยนั้นเนี่ยอยู่ที่วิจัยยานของนักลงทุนว่าจะลงทุนระยะยาวถ้าลงมา70เหรียญก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะขายแถว 1,900 ก็อันนั้นก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้านักลงทุนระยะสั้นที่บอกว่าจะมองว่าอาทิตย์หนึ่งขายแต่ถ้าผิดขาปุ๊บเนี่ย
เวลาผิดขามันจะเป็นปริมาณค่อนข้างสูงผิดขาทีนึงอาจจะเป็น50เหรียญ100เหรียญก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับตามองเศรษฐกิจการจับตามองตัวfundamental ของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นเรื่องหลักที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าคนที่ทำระยะสั้นจริงๆเวลาติดขาแนะนำให้รีบตัดหรือว่าตัดขาดทุนสต็อปลอสออกไปเฉลี่ยต้นทุนหรือทำยังไงเพื่อที่จะปรับพอร์ตนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฟังแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าทองคำนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ตอนนี้ปัจจัยทางด้านเทคนิคมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะคุณประมาณบอกว่าวันนี้ถ้ายืนเหนือระดับ 1,660 โอกาสที่จะไปเทส 1,700 อีกครั้งซึ่งจะเป็นรอบที่3นะคะมีโอกาสเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ขึ้นไปถึงทำกำไรก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้อีกนิดนึงตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานคุณประมาณบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต่างกันเลยสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันก็อาจจะต้องดูเรื่องของเทคนิคประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอ้าวแล้วทองคำจะลงทุนแบบลงทุนระยะยาวได้ไหมไหนบอกว่าเคยบอกว่าจะขึ้นไปถึง 1,900 คุณพวันบอกว่าระยะทั้งปีแนวรับจริงๆจะอยู่ที่ 1,500 นะคะแต่ว่าถ้าณระดับนี้ 1,676 แล้วใครบอกว่าจะถือยาวเพื่อไปลุ้นที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยระหว่างช่วงที่ราคาทองคำผันผวนนี่นะคะครับผมที่เราพยายามติดตามมาฝากนี้ก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าไม่ได้ต้องการให้นักลงทุนทุกท่านกลายมาเป็นนักเก็งกำไรหรือว่ามาเล่นเดย์เทรดซื้อขายกันรายวันหรือว่า